สติปัฏฐาน4กายนี้เป็นอนิจจังมีทุกขังในเวทนาทั้งจิตก็อนัตตาธรรมนี้หนาไม่แน่นอนกายมีเหตุเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาอดสูอยู่ไว้จิตมีอยู่เฝ้าดูตั้งมั่นธรรมที่มีไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสติปัฏฐาน4จัดเป็นสัมมาสติในอริยมรรคมีองค์8และจัดเป็นธรรมอีกหมวดในโพธิปักขิยธรรม37ประการด้วยอริยสัจ4ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนากล่าวคือจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4ถึงจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏที่เป็นทุกข์นี้ไปได้และบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาต่อไปส่วนในปฏิปัฏฐาน4จัดว่าเป็นทางสายเอกหรือวิธีการที่จะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4ได้สัมมาสติการระลึกชอบคือต้องมีสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นมาจากสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบด้วยถ้ามีสติแต่ขาดสัมมาทิฏฐิเมื่อใดก็ยังไม่จัดว่าเป็นสัมมาสติดังนั้นในสัมมาทิฏฐิจึงต้องเป็นประธานคือต้องเห็นชอบก่อนการเห็นชอบคือเห็นอริยสัจ4เห็นไตรลักษณ์เห็นกรรมและผลของกรรมและเห็นแจ้งในปฏิจจสมุปบาทสติปัฏฐาน4เป็นสัมมาสติเป็นการระลึกชอบภายใต้สัมมาทิฏฐิจึงเป็นการระลึกชอบโดยการระลึกหรือพิจารณาในธรรม4หมวดนี้ได้แก่1กายานุปัสสนา2เวทนานุปัสสนา3จิตตานุปัสสนาและ4ธรรมานุปัสสนา